สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเกิดอะไรขึ้นณวัดอิสระไกรสินสติหลุดเป็นโรคซึมเศร้าอยากออกจากวงการเป็นการมานั่งเปิดใจเรื่องราวชีวิตครั้งแรกของพิธีกรชื่อดังณวัดอิสระไกรสินในรายการตีสิบเดย์เบื้องหลังของความสำเร็จที่แลกมาด้วยความลำบากรากฐานชีวิตในวัยเด็กเรียกได้ว่าลำบากแต่ไม่เคยคิดไปในทางลบเพราะตนชินกับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบนั้นอาศัยอยู่ในบ้านไม้ไฟฟ้าน้ำประปาก็ยังไม่มีเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนวัดโต๊ะที่ใช้เรียนในห้องก็ทำจากฝาโลงศพวันหยุดก็ไปรับจ้างถอนต้นพริกของคนแถวบ้านได้แปลงละ1บาทจากเด็กยากจนได้ถีบตัวเองจนประสบความสำเร็จเริ่มจากการเก็บเล็กผสมน้อยจากอาชีพเสริมขายหนังสือตอนม.ปลายและพัฒนามาสมัครเป็นเซลล์ขายรถจนทำยอดขายได้เป็นอันดับหนึ่งและทะลุเป้าของบริษัทหลังจากนั้นชื่อของณวัฒน์อิสระไกรสอนผงาดขึ้นแทนเป็นเจ้าของรายการโทรทัศน์และจุดนั้นเองเจ้าตัวก็มีโอกาสได้เก็บเงินมาเรื่อยๆจากหลักร้อยกลายเป็นหลักล้านจนถึง10ล้านบาทสร้างความภูมิใจให้กับแม่เป็นอย่างมากแต่สิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นณวัฒน์สูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่หดหู่มากที่สุดในชีวิตท้อแท้หมดหวังชีวิตเต็มไปด้วยความเศร้าซึ่งณวัฒน์ได้เล่าถึงช่วงดังกล่าวว่าตอนแม่เสียแรกๆในช่วงจัดงานศพเรายังพอทำใจได้แต่หลังจากวันเผาเหมือนมีอะไรบางอย่างมันหลุดลอยหายไปบรรยากาศอึมครึมดูโหดร้ายไปหมดนอนไม่หลับรู้สึกหมดหวังหดหู่ข้างในมีแต่ความเศร้าไม่อยากทำอะไรเลยไม่เอาการเอางานพอมีสติก็ไปพบหมอรักษาจนดีขึ้นและเตียงที่แม่นอนตอนป่วยก็ยังเก็บไว้อยู่เลยณวัฒน์กล่าวเหตุการณ์เหล่านี้นั้นเป็นอุบัติเหตุทำความรู้สึกที่ณวัฒน์ไม่มีวันลืมและสามารถตอบคำถามที่เขาเคยสงสัยมาตลอดถ้าหากไม่มีแม่อยู่จะเป็นอย่างไรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ